สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตร Channel สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความลับผู้เขียนโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษเนื่องมาจากว่าคลิปก่อนเนี่ยก็มีความลับของอาจารย์อากิระโทริยาม่าเนื่องในวันเกิดอาจารย์ก็คือเมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะเป็นความลับของอาจารย์อารากิฮิโรฮิโกะผู้เขียนการ์ตูนเรื่องโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษที่ทุกคนชอบไปล้อเป็นมีมครับและตอนนี้โจโจ้ก็ดำเนินถึงภาคที่8แล้วอาจารย์อารากิเองก็มีแผนจะวาดภาคที่9แล้วในอนาคตก็มีอนิเมะมาแล้วถึงภาคที่5นะครับสำหรับความลับของอาจารย์อารากิที่จะพูดถึงนี้เป็นบทความสัมภาษณ์ในจำครบรอบ50ปีซึ่งสัมภาษณ์เอาไว้ในปี2017นะครับแรงบันดาลใจของอาจารย์จะมีอะไรบ้างและกว่าจะมาเป็นโจโจ้ที่ประสบความสำเร็จสูงทุกวันนี้อาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับเรื่องที่1ผลงานชิ้นแรกของอาจารย์อารากิคือเรื่องมาโชเนนบีทีอาจารย์เริ่มวาดตั้งแต่ปี1982ถึงปี1987กินเวลาทั้งหมดประมาณ5ปีครับหลังจากนั้นก็ได้เริ่มวาดโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษเป็นมังงะที่ได้รับความนิยมสูงมากโดยภาคล่าสุดที่ผ่านมาก็ตีพิมพ์ในนิตยสารอัลตร้าจัมป์ครับเรื่องที่2สิ่งที่อาจารย์ชอบในเรื่องโจโจ้ตอนวาดนิตยสารจัมป์ก็คือการที่มีภาพ2สีโดยใช้สีดำกับสีแดงในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะหน้าบทความเท่านั้นจะเป็นลายเส้นสีดำทับบนฉากหลังสีแดงพอดูแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์แล้วก็สร้างจินตนาการที่กว้างขึ้นแล้วก็จะมีความโรแมนติกแต่น่าเสียดายว่าตอนนี้ก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับเรื่องที่3คืออาจารย์อารากิเคยเป็นแฟนนิตยสารจัมป์อย่างยาวนานและเห็นว่ามันเป็นที่แสดงศิลปะแนวแอบสแตรกที่สามารถสื่อออกมาเป็นรูปแบบของการ์ตูนได้อาจารย์อารากิเปิดตัวผลงานครั้งแรกในปี1980เรื่องที่เขารู้สึกว่าเป็นงานแอบสแตรกมากที่สุดก็คือกัปตันซึบาสะของอาจารย์ตาคาฮาชิโยอิจิและผลงานของคุรามาดะมาซามิผู้เขียนเซนเซย่าในนิตยสารเล่มเดียวกันอาจารย์อารากิรู้สึกว่าเนื้อเรื่องนั้นเรียบง่ายและน่าประทับใจอีอาเทน่าโดนจับอีกแล้วนะครับและรู้สึกว่ามังงะช่วง 80-90 เป็นยุคที่อาจารย์เนี่ยต้องการมากที่สุดแล้วโดยสไตล์การวาดของอาจารย์อารากิจึงได้รับอิทธิพลมาจากอาจารย์คุรามาดะและทาคาฮาชิโดยมากอาจารย์อารากิให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นผมถึงกับนับเลยนะว่าการ์ตูนของผมเนี่ยมีกี่ช่องแล้วก็ศึกษาผลงานจากทั้ง2ท่านทั้งเรื่องการออกแบบตัวละครและการเล่าเรื่องครับเรื่องที่4ไม่ใช่แค่เซย่ากับซึบาสะเท่านั้นดราก้อนบอลของอาจารย์อากิระโทริยาม่าก็มีอิทธิพลต่ออาจารย์เช่นกันและเป็นเรื่องแรกที่วาดโดยใช้องค์ประกอบน้อยที่สุดโชเนนจัมป์จึงเป็นเหมือนนิตยสารที่ผู้เขียนคนหนึ่งสามารถส่งอิทธิพลไปให้นักเขียนอีกคนหนึ่งได้ด้วยครับเรื่องที่5อาจารย์อารากิได้แสดงถึงความเห็นต่อจัมป์ว่าเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยนักเขียนที่หลากหลายนักเขียนเหล่านั้นก็เสมือนอวัยวะต่างๆเหล่านั้นตอนที่เขาเห็นวันพีซของอาจารย์โอดะเอิจิโร่หรือจนารุโตะของฮิชิโมโตะมาซาชิเขารู้สึกได้ถึงพลังยินหยางที่เดินทางบนเส้นเดียวกันหากขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะเหมือนว่านิตยสารจัมป์นั้นดูไม่สมบูรณ์และนอกจากนี้เขายังติดตามผลงานของอาจารย์อากิโมโตะอีกคนเสมือนว่าจัมป์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับที่ต้องการกงล้อสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้อวัยวะแต่ละชิ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะถ้าเหมือนกันเนี่ยผู้อ่านก็คงจะข้ามไปนั่นเองครับเรื่องที่6อาจารย์อารากิยึดหลักที่ว่าต้องการวาดการ์ตูนที่เห็นปราดเดียวก็รู้แล้วว่าใครวาดนะครับเช่นเดียวกับนักเล่นกีตาร์ที่ฟังปราดเดียวก็รู้แล้วในตอนต้นที่เขาวาดการ์ตูนเนี่ยก็มีคนมาบอกเขาแล้วแหละว่าอย่าเขียนการ์ตูนที่เหมือนผลงานคนอื่นนี่คงเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่อาจารย์ชอบวาดตัวแอนๆพดท่าแปลกๆคือมองแป๊บเดียวก็รู้ละเห็นแอนแบบนี้นะครับอาจารย์อากิวาดแน่นอนครับถ้าเป็นตอนนี้คงจำได้แล้วแหละว่าเสียงเปียโนนี่มาจากเรื่องไหนนะครับผมเรื่องที่7อาจารย์อากิย้ำเสมอว่าผลงานของเขาเป็นการ์ตูนสายหลักเช่นเดียวกับอาจารย์คุรามาดะหรือโทริยามะและมีอีกหลายเรื่องที่เขาทึ่งกับอนาโตมีของผลงานคนอื่นด้วยแม้ว่าตอนแรกจะตามไม่ทันแต่เมื่ออ่านผลงานดังกล่าวก็สนุกไปกับมันได้ด้วยครับเรื่องที่8แม้ว่าคนอื่นจะมองอารากิเป็นอัจฉริยะแต่ตัวอาจารย์เองก็กล่าวว่าผมเนี่ยไม่ใช่อัจฉริยะหรอกแค่สร้างสรรค์ผลงานไปตามขั้นตอนเท่านั้นและสร้างผลงานตามหลักเหตุผลดังที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือเรื่องอารากิฮิโรฮิโกะมังกะเทคนิคเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์สอนการวาดการ์ตูนสำหรับมือใหม่เทคนิคเหล่านี้ในหนังสือสอนวาดการ์ตูนนั้นเขาได้เรียนรู้มาจากอาจารย์สอนศิลปะสมัยมัธยมต้นและปลายก็เอาทฤษฎีต่างๆที่เคยเรียนนี่แหละมาใช้ในการสอนวาดการ์ตูนครับเขาเคยวิจารณ์การ์ตูนกับเพื่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละว่าฉากหลังการ์ตูนของอาจารย์มิซูกิที่เงรุน่ากลัวหรือจะตัวละครของอุเมสุคาซูโอเนี่ยน่ากลัวครับเรื่องที่9ยุครุ่งเรืองที่สุดของอาจารย์อารากิก็คือช่วงที่โจโจ้ล่าข้ามศตวรรษภาค4ทำยอดขายสูงสุดในจัมป์ตอนนั้นเขามีอายุ30ปีและช่วงนั้นคือช่วงก้าวกระโดดของอาจารย์เลยทีเดียวไม่ใช่แค่เรื่องยอดขายเท่านั้นแต่รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นครับเรื่องที่10อาจารย์อารากิไม่เคยคิดว่า
นักวาดคนอื่นเป็นคู่แข่งและอาจจะมีคนที่เป็นที่นิยมมากกว่าตัวอาจารย์เองด้วยอาจารย์เองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเพื่อนกับใครเท่าใดนักเพราะอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับแล้วก็ไม่ชอบการแข่งขันถ้าพูดง่ายๆคือติดจัดนั่นแหละครับเนื่องจากว่าเขาก็ไม่มีประสบการณ์ในการมีผู้ช่วยเขียนการ์ตูนมาก่อนและก็ไม่มีเพื่อนที่ช่วยเขียนการ์ตูนมากนักในช่วงนั้นถ้าเป็นตอนนี้เขาคงอยากคุยกับพวกเขาอยู่เหมือนกันครับเรื่องที่11สาเหตุที่อาจารย์มาตีพิมพ์การ์ตูนภาคใหม่ลงอัลตร้าจัมป์เนื่องจากว่าโชเนนจัมป์เนี่ยกำหนดให้การ์ตูนมีหน้าทั้งหมด19หน้าทำให้จำกัดการวาดของอาจารย์เองและก็ไม่ชอบที่นิตยสารเนี่ยใช้หมึกสีน้ำเงินในช่วงหลังๆทำให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่การ์ตูนของผมเลยสักนิดแต่ยังไงก็แล้วแต่โชเนนจัมป์ก็เสมือนบ้านเกิดของอาจารย์ที่ทำให้หวนคิดถึงเสมอและเหมือนกับว่าได้เติบโตที่นั่นทุกครั้งที่กลับไปที่กองบรรณาธิการจัมป์ก็คิดเสมอว่าที่นี่คือบ้านของเขาครับและเรื่องที่12เรื่องสุดท้ายอาจารย์อารากิเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์สยองขวัญมาเป็น10ปีแล้วจนบรรณาธิการก่อนๆเนี่ยแซวเอาเลยว่าดูตลอดเลยนะและที่สำคัญเนี่ยอาจารย์ก็ดูหมดนะครับแม้ว่าหนังสยองขวัญดังกล่าวจะห่วยเพียงใดเพราะการดูหนังสยองขวัญดังกล่าวก็ทำให้อาจารย์เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจนะครับคงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยดูหนังสยองขวัญบ่อยนี่เองครับก็ทำให้โจโจ้เนี่ยมีฉากสุดร้อนหลายๆฉากเลยนะครับผมและนี่คือเรื่องราวบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือจัมป์50ปีเจนว่าบทสัมภาษณ์ของอาจารย์อารากิเนี่ยอาจารย์ก็ดูถ่อมตัวเอามากๆได้รับทราบถึงแรงบันดาลใจของอาจารย์นะครับว่ามาจากไหนบ้างเช่นหนังสยองขวัญแล้วก็นักเขียนที่อาจารย์ชอบคือคุรามาดะกับคนเขียนซึบาสะครับและกว่าจะเป็นโจโจ้เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรจะเห็นได้ว่านักเขียนจัมป์ก็มีอิทธิพลกันไปกันมาอยู่ทีเดียวครับที่สำคัญในความสำเร็จของอาจารย์ก็คือการมองเรื่องความหลากหลายแทนที่มองเป็นคู่แข่งในขณะที่ผู้อ่านเนี่ยเอามาปรับกันเองนะครับว่าคนนี้เก่งกว่าคนนี้แต่นักเขียนจัมป์แบบโทริยามะแล้วก็นักเขียนคนอื่นเนี่ยกลับชื่นชมกันและกันและจะเห็นได้ว่าดราก้อนบอลนี้ก็มีอิทธิพลต่อหลายเรื่องเลยนะครับและแนวคิดแบบนี้ก็ทำให้อาจารย์มาอยู่จุดนี้ได้ก็น่าจะเอาแนวคิดและวิธีมองโลกของอาจารย์อารากิมาใช้ในการทำงานก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับเรื่องราวของอาจารย์อารากิก็จบลงตรงนี้ถ้าต้องการได้พูดถึงใครอีกก็สามารถรีเควสต์ด้วยการคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับต้องการทราบการแจ้งเตือนก็สามารถกดซับกระดิ่งใต้คลิปนี้ได้และกดเห็นโพสต์ก่อนเป็นข้อความก่อนใครใน Facebook นะครับสวัสดีครับ